ครับกับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิก FC สุพรรณล่ะครับคนที่ชอบเล่นเรือยนต์หรือว่าเรือเครื่องขนาดเล็กครับพี่น้องวันนี้ผมสิมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการถอดเปลี่ยนสเตอร์ครับของสตินิเมท180ครับพี่น้องครับมาเหมือนกันเลยครับเพื่อประกันไม่เสียเวลาครับอุปกรณ์ถอดผมก็ดีใส่แค่บล็อกก็ไปไอ้ควงปักแบนครับแค่2อย่างพี่น้องไอ้สเตอร์นี่มันสเตอร์ของสตินไอ้ MS 180นี่มันสิต่างจากเครื่องไอ้พวกรุ่น520หรือว่าพวกไอ้เครื่องยี่ห้ออื่นเขาลายเติบอยู่ครับมันดีหลักการถอดมันคือบ่คือกันนะครับแต่ว่ามันก็บ่ยากครับพี่น้องเฮ็ดง่ายๆนะครับก่อนอื่นเลยครับก็ต้องถอดชุดนี้ออกก่อนพี่น้องบาร์กับฝาครอบนี่ให้ออกเลยครับโอเคถอดออกมาเลยคลิปวิดีโอนี้ก็สิเหมาะสำหรับคนที่ยังมือใหม่นะครับแล้วก็ยังเห็นพ่อนเป็นนะครับสำหรับคนที่เป็นอยู่แล้วหรือว่าหัวจักอยู่แล้วก็กับสามารถผ่านไปเลยนะครับคลิปนี้เด้อนะครับเขาก็ถอดนอตกรครับกับฟ้าครอบบาร์เร็วมากบาร์กับสูมากครับครับออกมาเลยปั๊บนะเป็นบางอย่างหรอครับพี่น้องง่ายๆหนึ่งนี่ครับนี่คือสเตอร์นี่ครับนี่เขาเรียกว่าสเตอร์ครับผมชุดสเตอร์อันนี้เป็นสเตอร์เฟื่องนะครับเป็นสเตอร์เฟื่องวิธีถอดก็ถอดกิ้วล็อกออกก่อนครับนี่แหละโต๊ะสำคัญนี่แหละนี่คันถอดบ้างนี่กระเด็นเข้าปลาหายลิฟต์เลยพี่น้องนี่หาพ่อเลยครับนี่มาเพื่อเป็นการคลิปบุญเงินเจ้านะครับผมนี่ถอดเบิ้งพี่น้องชึบนะครับผมซูมไปใกล้ๆครับเห็นชัดเลยพี่น้องเนาะชัดเจนไหมครับโอเคเอาละมาที่นี่ผมดีใส่ไข่ควงนี่แท่งลงไปด้านข้างที่พี่น้องจะสีหู้วันนี้มันจะมีหู้นี่ครับนี่ครับไข่ควงปากแบนนะครับเสียบไปสี่แล้วก็งัดให้เลี่ยมไอ้ไข่ควงมันตีกับตัวนี้ครับนี่กับแกนเฮาตัวนี้โดยให้เฮามือขังไว้สี่ด้ามเด้อพี่น้องกันตัวนี้มันกระเด็นครับระวังครับเอางานเลยพี่น้องงานเลยไปนี่ครับงัดออกมาแล้วครับมา อันนี้นะพี่น้องตัวงวดก้อนนี่ผมว่าที่ว่าผมถอดว่ามันกระเด็นเข้าปากตัวนี้ครับนี่อันนี้ผมสั่งมาใหม่ครับนี่เอามันนี่ขั้นตอนต่อไปครับอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็ถอดมันเลยครับมันที่มีอีแปะตัวนึงห้องไว้อยู่ครับนี่ผมว่าครับมันห้องมันในห้องดันสเตอร์ไว้อยู่มาที่นี่ก็ให้ดึงชุดสเตอร์เฟื่องมาเลยครับดึงมาเลยดึงมาตรงๆเลยครับนี่ครับหน้าตาเป็นสีครับนี่เขาเรียกว่าสเตอร์เฟื่องอันนี้คือชุดคาดได้พี่น้องชุดคาดเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเห็นวิธีการถอดชุดคาดได้เบิ่งครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะถอดตั้งแต่สเตอร์เบิ่งอย่างเดียวครับเพราะว่า FC เพิ่นขอมานะเพิ่นว่าเพิ่นใส่ไปแล้วสเตอร์เพิ่นเหมือนสภาพนะครับวันนี้เพิ่นถอดบ่เป็นนะเฮ็ดแบบนี้แล้วพี่น้องเฮ็ดบ่ยากหรอกครับก็เรียบร้อยแล้วครับนี่มันเสียได้ว่ามันสิมีลูกปืนอยู่ได้พี่น้องนี่บ่ลูกปืนบ่นี่นี่ครับนี่ครับลูกปืนแต่ว่าเฮาบ่ต้องเอาออกมาดอกแต่ว่าคันเฮาสิเปลี่ยนสเตอร์ใหม่เฮาก็ต้องเอาลูกปืนออกมาครับเอาลูกปืนออกมาแล้วก็ใส่กับสเตอร์ตัวใหม่นะพี่น้องหรือว่าสิใส่ในนี้เลขอะไรครับใส่ลงไปสีเลขอะไรนี่ครับพี่เห็นว่าครับนั่นมาที่นี่พ่อเขาสมมติเนาะสมมติว่าเขาซื้อสเตอร์มาใหม่ปุ๊บแล้วสมมติว่าเขาซื้อมาใหม่เขาก็ใส่ลงไปคือเก่าครับพี่น้องแต่ว่าตอนใส่เนี่ยสังเกตนะครับมันที่มีมาร์กอยู่เห็นบ่นี่นี่ครับเนี่ยขีดเนี่ยขีดนี่นะพี่น้องขีดนี้มันจะตรงกับวงแหวนนี่เห็นบ่นี่นี่นี่ครับวงแหวนนี่นะตัวนี้นี่มันที่เข้าไปมันที่มีเหลืออยู่ซื้อนี่ครับเดี๋ยวผมจะซุ่มกล้องให้เบิ่งใกล้ๆครับชื่อนี่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวซุ่มใกล้ๆชื่อเพียนมาน้อยเนาะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงครับนี่ๆพี่น้องเห็นบ่นี่ครับนี่ที่เหลี่ยมๆนี่ละตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ครับตัวเดือยมันที่ลงไปกอกับตัวนั้นเด้อครับตัวเดือยตัวนี้เด้อเสร็จละนี่ครับนี่ตัวขีดนี่มันที่มาตกกับเดือยนี่เดือยนี่มันที่ไปกอกับตัวนี้เข้ากับหันทางนี่ลูกไปสิครับนี่ละเห็นป่ะนี่ครับติดตรงกับไอ้ด้านในอ่ะนะเขาก็วางลงไปเลยพี่น้องวางลงไปเลยครับนี่ชึบครับวางลงเลยครับชึบครับลงไปแล้วเห็นป่ะนั่นครับ
มันสิดังแกล้งดอกพี่น้องถ้ามันลงรองแล้วสิดังแกล้งแค่นี้เองครับบ่ยากพี่น้องเมื่อกี้ก็ใส่ใส่อันใส่แวนตัวนี้ครับหรือว่าอีให้หันไล่ให้หันไล่แอนนี่ขึ้นถึงครับให้หันไล่ไล่นี่ลงไตเลยพี่น้องเด้อเด้ออย่าใส่ผิดเด้อโอเคครับใส่ไปเลยสิปั๊บสิครับต่อไปก็ใส่กิ๊บล็อกครับพี่น้องกิ๊บล็อกวิธีใส่ก็ให้ใส่ขี้มคาบด้วยพี่น้องก็สิเฮ็ดง่ายเราก็ใส่ลงไปสีบ่ปึ๊บให้ใส่เป็นขี้มไอ้ขาแดงก็ได้ครับเดี๋ยวผมหาก่อนแป๊บนึงครับนี่ครับดูพี่น้องก็ให้เฮาคาบลงไปปึ๊บจังซี่นะพี่น้องนี่คาบครับนี่คาบปึ๊บจังซี่มาที่นี่นี่ครับที่ทั้งสี่พี่น้องแต่ว่าระวังมันดีดเด้อดีดเขาป้าหายเด้อมือประคองมันน้ำครับนั่นเขาไปแล้วเห็นบ่ครับเรียบร้อยโอเคครับอยู่แล้วเรียบร้อยครับก็มีแค่นี้เองครับผมประกอบนี่ประกอบเข้าไปครับก็เฮ็ดบ่ยากดอกพี่น้องสามารถทำได้ทุกคนครับที่ใดทุกคนเลยคันสนใจที่ว่าอยากสิเฮ็ดนะครับบางทีก็คันที่ใดที่ว่าบ่จําเป็นเฮาก็บ่ต้องไปหาซานะพี่น้องเฮาพอเฮ็ดได้เฮาเฮ็ดเอาเนาะครับเนาะคือว่าเป็นการประหยัดรายจ่ายในครัวเรือนอีกอย่างนึงนะครับพี่น้องที่ว่าขอให้ผมเฮ็ดคลิปอันปลูกเกี่ยวกับพาเครื่องอย่างมากแล้วแต่นะพี่น้องก็ผมสิหาโอกาสวางๆเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งอยู่ดอกครับแต่ว่ามันพาเครื่องนี่มันต้องใช้เวลาโดนเติมครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีเวลาโดนเติมถึงจะเฮ็ดคลิปแบบนี้ได้นะครับอันนี้คลิปนี้มันเฮ็ดง่ายไงครับเพราะว่ามันใช้เวลาแป๊บเดียวเองครับมันก็คิดบ่ยากก็เลยต้องรัดคิวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวกับพี่น้องก็ติดตามไปเรื่อยครับเดี๋ยวผมก็สิทยอยลงให้เรื่อยนะครับเด้อผมก็บ่ลืมหรอกครับผมเฮ็ดให้เบิ่งอยู่พี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะก็ผมก็ได้แต่หวังว่าคลิปวิดีโอที่ผมลงแต่ละคลิปนี่มันสิมีประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องของเฮานะครับไม่มากก็น้อยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาครับผมครับสวัสดีครับ